ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight. Muay Mun Phan Extreme here from the iconic Lumpini Stadium in Bangkok, Thailand. Next up in Muay Thai 64 kilograms in the black corner, let's bring out Zakhar Lapankov. ส่วนทางด้านมุมแดงครับนี่คือมาจิดเซดาลีครับจากอิหร่านวัย25ปีครับสูง169เซนติเมตรจากเพชรสมานยิมครับวันนี้เพชรสมานยิมมาคนที่2แล้วครับของวันนี้โอ้ถือว่าเป็นขาประจำที่นี่นะครับมาจิตเซดารี่นี่มาต่อยในการแฟร์เทคไฟท์หลายครั้งแล้วครับเป็นนักชกกำปั้นหนักเลยครับตัวไม่สูงแต่ว่ามีลูกหนักมาทดแทนครับสูงแค่169เซนติเมตรนะครับในขณะที่ส่วนสูงในขณะที่คู่ชกสูง180ครับมาดูว่าหมัดของเขาวันนี้ทำงานหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเสาร์หน้าพลาดไม่ได้นะครับกับรอบชิงแชมป์ Fantastic Fight มวยมันพันอิสติมรถ2วัน Thailand ซีซั่น3พรีเซนเต็ดบายสีฮีโร่รัสเทค2อินวันครับรับรองว่ามันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 64 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง180 weighing in at 64 kilograms standing 180 centimeters tall มาจากประเทศรัสเซียFrom Russia, Zakhar Lapankov. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner. น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง169 weighing in at 64 kilograms standing 169 centimeters tall. มาจากประเทศอิหร่าน From Iran, Majid Sedali.Your referee, Amon Chai Wisungle. Amon Chai Wisungle, ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโอ้โหความสูงแตกต่างกัน11เซนติเมตรนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวใส่เดียวกันให้ดูฮะในการนะ Fighting Sport Man ขอบคุณยุทธ์สปอร์ตเกียร์นะครับสนามมวยเวทีลุมพินีสีวุฒิเทคไฮบริดบูธการ์ดช่อง7 HD เฮโร่เอ็นเตอร์เทนเมนต์และก็อุปกรณ์มวยแฟร์เทคเป็นอย่างสูงมวยปัญญาพร้อมส่วนสูงต่างกัน11เซนอายุต่างกัน7ปีครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับวัดกันที่น้ำหนักครับ64กิโลกรัมครับสำหรับคู่นี้ทำเลยคู่โลเอาละครับยกที่1ครับมาจิตเซดาลี่ครับจากอิหร่านขยับเดินครับกำปั้นหนักมากเอ้าโดนถีบหน้าหงายไปเลยครับโอ้มีความเร็วครับฝั่งของทักกาลุยดักเลยนะครับทักกาจากรัสเซียนะครับแล้วก็มาจิตจากอิหร่านครับขยับเข้าไปครับมาจิตเห็นหมัดครับมาจิตครับให้รู้ๆกันไปครับที่บัดเด็ดปูเตะสูงไปหน่อยครับโอ้โหไม่คำนวณส่วนสูงนะครับมันก็เลยเสียหลักล้มลงไปครับไม่เป็นไรครับโอ้โหเสียงดังตุ๊บเลยมาแล้วครับต่างคนต่างโดนแข้งเอาละครับโอ้โหเล่นกันหนักๆครับอีกคนนึงหมัดหนักครับอีกคนนึงก็ยาวเหลือเกินครับพยายามจะเตะอาศอกของมาจิตครับโอ้โหดูครับยกแรกนะครับพยายามจะบุกให้ล้มเอาลูกหนักลูกแข็งแรงมาสู้ครับมาจิตลูกกระดูกมวยครับส่วนชักกาก็พยายามจะตอนนี้หลักลงไปหลักไม่ดีนะครับหมัดก็ไม่ได้เดินสันหมัดเอาทีบเอาไว้ครับชักกาขยับเข้าไปครับมาจิตแล้วครับโดนแข้งซ้ายหน้าไปก่อนขยับไปครับขยับเข้าไปครับถีบเอาไว้ครับทางด้านของชักกาครับมาจิตออกไม่ออกครับหมัดทีเด็ดอยู่ที่หมัดครับ
มวยหมัดไม่ต่อยหมัดเสียของเปล่าครับหัวขาไปก่อนยังโยกแทงขยับหาจังหวะยู่ครับโอ้โหจะเตะนี่หนักมากครับเสียงดังฟังชัดครับสกาเตะสูบล้มเองครับขาแกยาวแต่ก็เตะยังไม่ค่อยแม่นครับกลายเป็นมาจิกตอนนี้เนี่ยอัดก่อนเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับโอ้ยลำหักลำโอดกันดีจริงๆพยายามจะเตะพับในนะครับมาจิกขยับขึ้นแม่ยึกยักยึกยักนะครับขยับเข้าไปหาครับมาจิตเตะขวาครับคือฮุกซ้ายนั่นไปก่อนนะครับแล้วก็เตะขวาตามไปเอาละครับผักออกครับในไม่เอาครับมาจิตครับก็ต้องรู้แล้วครับตัวเองมีดีตรงไหนยังไงครับพยายามสู้ในเกมของตัวเองขีดขวาไว้ครับยืดระยะครับทางด้านของชักกาแบกขีดครับมาจิตยังเดินอยู่ครับโอ้บัดแข้งมาเป็นชุดอ้าวจังหวะนี้โดนนับครับน่าจะจุกครับไม่น่าลุกโอ้ไม่น่าไหวนะแบบนี้โอ้ก็เอาล็อกไปเลยครับหนักแรงครับทางด้านของมาจิตมาจิตเซดารีครับจากอิหร่านครับเอาชนะเรียกว่าจบแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับเหลือเวลา13วินาทีเท่านั้นเอาตัวไม่รอดครับทางด้านของจักกาครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับดูฮะโอ้โหทีเข้าเต็มหน้าเลยนะครับนี่ครับยั่วโมโหครับมีที่ให้ถีบเยอะแยะไม่ถีบแล้วจากนั้นลุยหนักเลยนะครับดูวิธีการออกอาวุธของมาจิตก็น่าสนใจนะครับใช้ความดุดันครับแม้ว่าจะเสียเปรียบช่วงพยายามจะออกแบ็คคิกครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาซ้ายได้หมัดซ้ายครับโอ้นี่ฮะแข้งนี้ครับน่าจะเตะบริเวณชายโครงนะฮะจุกครับพบกันมาครับ Ladies and gentlemen in round number 1 we have a winner by knockout in the red corner Majid Sedali Congratulations to Majid Sedali picking up the first knockout victory here at FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสพบกับนักมวยจากประเทศไทย Join us after break for more Muay Thai action at 60 kilograms as a fighter from France takes on a fighter from ThailandFairtex Fight, Muay Man Pan Extreme.